เอาละครับก็กลับมาต่อกันใน EP ที่8นะครับโอเคกับเกม Beholder นะครับก็เล่นต่อจากใน EP ที่แล้วเลยรู้สึกว่า EP ที่แล้วเราจะได้ทำการติดต่อนะครับกับองตัวกรูบิกนะครับที่เขาเนี่ยทำการย้ายออกไปแล้วแล้วสรุปแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก่อนนะไอตัวนี้กินเหล้าใช่ไหมโอเคริโอกริสติกผมยังไม่ได้เข้าไปทำการหาข้อมูลนะครับนี่ครับองตัวกรูบิกมาแล้วนะครับก็มาขอเราช่วยเหลือนะครับช่วยขอที่ซ่อนมาขอพักอยู่ไม่กี่วันนะครับก็เดี๋ยวผมขอค่อยไปคุยรายละเอียดของกรูบิกอีกทีละกันนะครับก็มาดูรายละเอียดของตัวละครตัวนี้กันก่อนนะครับโดร่านะครับก็หลังจากที่เราทำเควสภารกิจใน EP แล้วไปแล้วก็คือการหายานอนหลับให้เธอนะครับช่วยเธอดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยเขาก็มีภารกิจให้เราทำครับเราไปคุยดูนะครับว่าภารกิจที่ว่านี้เขาต้องการอะไรนะครับเราถามเลยครับว่าพระเจ้าว่าคุณต้องการอะไรกันเหรอพอดีว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็มันเป็นปัญหาส่วนตัวของฉันนะครับพอดีว่าผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนด้วยนะเดี๋ยวขอฉันคิดก่อนนะว่าฉันจะพูดยังไงดีพอดีว่าอดีตสามีของฉันน่ะเขาเป็นพวกชอบใช้กำลังเฉพาะกับฉันเท่านั้นเลยนะแล้วก็เขาเคยทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตปืนไรเฟิลแล้วก็พวกเพื่อนๆของเขาหรือคนงานที่นั่นน่ะชอบเรียกเขาว่า Holy F นะครับหรือตูดศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยทำผมเข้าใจว่าน่าจะทำปืนหรือน่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นการทำปืนลั่นนะครับแล้วก็ปืนในที่ลั่นเนี่ยมันลั่นใส่ตัวเขาเองซึ่งมันดันไปโดนตูดของเขาแล้วก็รู้อะไรไหมสุดท้ายแล้วอ่ะเขาอ่ะเป็นแค่รอยถากๆรอยแผลเป็นซึ่งหายได้ภายใน1สัปดาห์เท่านั้นแต่ว่าการที่เขามาทำร้ายฉันนี่สิในทุกๆวันในตลอดทุกวันเลยตลอดระยะเวลาเป็นเวลา6เดือนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทำให้ฉันกลัวมากๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่เรียกว่าการทำงานของเขาแต่เขาอ่ะนั้นเอามาลงกับฉันนี่สิโอเคแล้วก็เอางี้ละกันคราวฉันอยากได้ปืนยังไงก็แล้วแต่มันน่าจะเป็นสิ่งเดียวเนี่ยที่จะช่วยป้องกันตัวฉันเองจากการถูกคุกคามจากอดีตสามีบ้าๆคนนั้นเราก็บอกนี่เอาจริงเหรอเนี่ยเธอรู้ใช่ไหมว่าปืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะตอนนี้นะก็ตอนนี้ชีวิตฉันมันอยู่ในอันตรายอะครับยังไงก็ช่วยหน่อยละกันนะฉันไม่รู้ว่าจะไปหาปืนจากที่ไหนนี่สิฉันแน่ใจว่าเธอจะต้องหาได้แน่ๆครับมันน่าจะช่วยชีวิตฉันได้นะคุณน่าจะช่วยชีวิตฉันไหมล่ะงั้นเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะว่าจะทำยังไงดีโอเคผมพออยู่ราวสักครู่นะครับซึ่งนะตอนนี้นะครับผมมีปืนอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเล่าย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่จำไม่ได้นะครับว่าปืนผมมาจากไหนผมเนี่ยเอาปืนมาจากในภารกิจการส่งของแปลกๆหรือกล่องแปลกๆนะครับที่ได้จากจอร์ดแดนตันนะครับที่เอากล่องนั้นเนี่ยไปให้กับนักศึกษาคนนึงที่เคยมาเช่าห้องของผมอยู่ซึ่งถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่อฟูลเฟลเดลนะครับในภารกิจนั้นเนี่ยผมได้ทำการเอากล่องเนี่ยไปไว้ที่ออฟฟิศของผมแล้วก็ทำการยึดกล่องนั้นเลยซึ่งภายในกล่องนั้นมันมีปืนอยู่นะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าคนที่ได้มาถึงตรงนี้แล้วดันไม่ได้ทำภารกิจตามแบบผมนะครับเราสามารถซื้อปืนได้นะครับจากพ่อค้าแต่ว่าปืนเนี่ยจะเป็นราคาที่แพงมากครับโอเคต่อครับเมื่อผมมีปืนเรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาไปให้กับโดราเลยนะครับคุยเกี่ยวกับเรื่องปืนครับเป็นไงบ้างสิ่งที่ฉันขอไปนะผมเอาปืนให้คุณแล้วนะขอบคุณมากนะฉันสัญญาเลยว่าจริงๆผมว่าน่าจะแปลว่าฉันจะใช้มันอย่างระมัดระวังแล้วก็คือฉันไม่รู้จะทำยังไงดีคือฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีในสิ่งที่คุณช่วยเหลือก็คุณเป็นคนที่เรียกว่าต้องเอาชื่อเสียงของตัวเองมาเสี่ยงกับการที่ไปหาของผิดกฎหมายมาให้ฉันก็ยังไงก็แล้วแต่นะเอานี่ไปขอบคุณมากนะแล้วก็สุดท้ายฉันจะพยายามทำตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดก็แล้วกันแล้วเราก็จะได้มา 1,000 นะครับสำหรับภารกิจนี้อ่ะเอ้าผมว่าจะไปค้นห้องของลีโอสักหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่ารู้สึกว่าใน EP ที่แล้วผมน่าจะหาเน็กไทให้ลีโอเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวขององตวนกันนะครับว่าตอนนี้องตวนเนี่ยก็
มาพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์เราเรียบร้อยแล้วแหละแต่เราก็สัญญากับเขาหรือว่าบอกกับเขาไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่ภายในออฟฟิศของเรานะก็อยู่ในนั้นไปก่อนละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวใน EP นี้เนี่ยผมจะพุ่งเป้าหรือเน้นเรื่องของภารกิจการหายาของลูกเรานะครับซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีก35ชั่วโมงภารกิจตอนนี้ติดอยู่2ภารกิจเท่านั้นนะครับที่ขึ้นมานะครับก็คือการหายาให้ลูกเรานะครับแล้วก็การที่จะต้องหว่านล้อมริโอนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะลีโอนายอ่านหนังสืออะไรเนี่ยแม่อยากจะแบ็กเมลหรือเกิดอ่ะโอเคลีโอออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรมีกฎหมายมาใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนนะกฎหมายห้ามอ่านหนังสือเหรอผมว่าประเทศนี้มันชักแปลกๆแล้วนะโอเคช่างใหม่ครับลีโอนายไปทำงานหรือเปล่าถ้าไปทำงานเราจะได้เข้าไปสำรวจภายในห้องนายหน่อยนะโอเคเรียบร้อยครับลีโอไปทำงานครับงานไปสำรวจในห้องของลีโอครับไม่ได้ใช่ว่าลีโอไปทำงานหรือว่าจะไปรับรางวัลนะครับเราก็ตรงนี้ไหนๆเราก็เข้ามาแล้วในห้องนี้มีกล้องติดอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นผมจะติดเพิ่มนะครับผมอยากจะติดให้เต็มเลยเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเข้ามาติดกล้องอนาคตถ้าเราจำเป็นจะต้องเข้ามาหาไอเทมค้นของเนี่ยก็แค่ค้นของอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไอตัวนี้กินเหล้าเอาเหล้ามาจากไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าเหล้าเราโอเคค้นต่อครับค้นต่อเดี๋ยวผมต้องคอยดูนะอันนี้ลูกเรานะครับลูกเราเนี่ยคงไม่ต้องกดก็ได้ครับไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรสำหรับลูกเราปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะบรูโน่เดี๋ยวบรูโน่มาทำอะไรใช่บรูโน่ที่เป็นหัวหน้าเราหรือเปล่าอ๋อโอเคเป็นอดีตสามีของโดรานะครับผมก็ว่าตอนแรกนึกว่าบรูโน่เป็นหัวหน้าเราโอเคตอนนี้ภรรยาของโดรามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภารกิจในเรื่องของโดราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ระหว่างนี้ผมก็จะทำการค้นโอ้ความชอบพวกนี้นายมีเยอะจริงๆนะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเขาจะพาโดรากลับนะครับรู้สึกว่าจะเหมือนกับมาเก็บกระเป๋าสองอันนี้เป็นภรรยากับลูกเราอันนี้ครับปึ๊บเร็วคนช้าเกินไปแล้วคนช้าเกินไปแล้วปึ๊บนี่ไงกลับมาแล้วโอเคปึ๊บเดี๋ยวผมจะลงมาข้างล่างครับนี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเมื่อโดรามีปืนนะครับปังเรียบร้อยครับอดีตสามีครับโอ้โหยิงกี่นัดเนี่ยเรียบร้อยโอเคแล้วก็ถ้ายังจำกันได้นะครับนี่จอแดนตันมานะครับถ้ายังจำกันได้นะครับเดี๋ยวผมขอเขียนโปรไฟล์ก่อนละกันนะครับโปรไฟล์ของลีโอนะครับปึ๊บมีเยอะมากครับมีเยอะมากอันนี้เป็นเงินทั้งนั้นนะครับแล้วก็ลีโออยู่พาเมนห้อง4ครับลีโอโอเคอาศัยอยู่คนเดียวครับอาชีพของเขาคือจูเนอร์นะครับจูเนอร์โอเคเรียบร้อยครับมาเรามารับภารกิจกันภารกิจลีโอมีอันนี้มีภารกิจจอร์แดนตันมาดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนแล้วกันครับว่าเอกสารนะครับจะเป็นเอกสารเนื้อหาในข่าวนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนของคนงานครับก็เนื้อหาในข่าวเขาจะบอกว่ามีคนงาน17คนนะครับเข้ามาประชุมการเกี่ยวกับการเพิ่มความเชื่อมั่นหรือประสิทธิภาพในการทำงานนะครับโดยที่เขาตัดสินใจครับว่าจะมีการเรียกว่าส่งคนงานหรือผมสรุปไว้แล้วนะครับว่ามีการลาหยุดพักร้อนนั่นเองนะครับโอเคก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับว่าจะพาไปพักร้อนนู่นนั่นนี่อะไรยังไงบ้างนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับก็ด้านหลังนะครับเนื้อหาก็ตรงข้ามกันนะครับก็คือแน่ใจเหรอว่ามันเป็นพักร้อนมันเป็นพักร้อนที่มันแย่กว่าการทำงานอีกแล้วเนี่ยแล้วก็คนงานจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในเหมืองจริงงั้นเหรอโอเคก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นโอเคใบประกาศในการเลือกตั้งอันเดิมอันนี้เป็นโทรเลขอันเดิมครับโอเคมาต่อครับก็มาคุยกับจอร์แดนตันก่อนกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องของเรียกว่าเป็นเควสภารกิจเป็นเนื้อเรื่องที่จะทำให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปแล้วก็จะเป็นพาเควสภารกิจที่มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยหายาได้นะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าจอร์แดนตันเนี่ยสามารถหายามารักษาลูกเราได้ครับลองถามดูครับอ๋อสวัสดีครับนายน่าจะได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วนะแล้วก็นายน่าจะรู้แล้วด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยมันเรียกว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอ่ะนะ
ก็ไอ้คนทรยศกูบินเนี่ยมันหนีไปได้แล้วพวกเราเนี่ยก็มีค่าหัวต้องบอกว่าตั้งค่าหัวของมันเนี่ยในราคาที่สูงริบๆเลยล่ะนายรู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างไหมล่ะก็ตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมเล่าย้อนกลับไปนิดนึงรายการสำหรับคนที่อาจจะลืมไปนะครับก็คือในตอนที่กรูบิกนะครับมาพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ชั้นบนของผมเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยเราสืบมารู้แล้วว่ากรูบิกเนี่ยทำงานให้กับรัฐบาลนะครับเป็นสายสืบที่แทรกซึมเข้าไปในกลุ่มผู้ปฏิวัติก็คือกลุ่มของจอร์แดนตันเนี่ยแหละเราก็จอร์แดนตันเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่ากรูบิกเนี่ยเป็นสายของรัฐบาลแล้วก็ได้เราเนี่ยครับที่ช่วยปกปิดไว้ทำให้สถานะของกรูบิกเนี่ยยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับหน้าที่ของกรูบิกนะครับในกลุ่มปฏิวัติก็คือเป็นคนที่เขียนใบโฆษณาต่างๆนะครับโจมตีรัฐบาลเพื่อที่จะใช้ในการสไตล์ในการเรียกว่าสร้างความวุ่นวายนะครับให้กับรัฐบาลเสื่อมเสียทีนี้ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วการสไตล์ของคนงานหรือแม้กระทั่งพวกใบปลิวนู่นนี่อะไรเนี่ยมันถูกเรียกว่าถูกย้อนหลังโดยกรูบิกนั่นเองก็ตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อความจริงเปิดเผยว่ากรูบิกเป็นคนของรัฐบาลนะครับกลุ่มของคณะปฏิวัติหรือกลุ่มของจอร์แดนตันเนี่ยก็ทำการติดตามทำการสะกดรอยนะครับกรูบิกเลยเป็นที่มาครับว่ากรูบิกก็เลยมาขอให้เราช่วยมาขอหลบอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราอยากจะได้นะครับยาซึ่งนี่คือเป้าหมายของเราคือการได้ยานะครับเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเลือกปิดบังปิดสถานะของกรูบิกใน EP ที่แล้วก็เพราะว่าถ้าผมเปิดเผยตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยภรรยาของผมแอนนาครับจะตายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดเผยกันตอนนี้นะครับเราก็ควรจะเลือกนะครับว่าบอกว่าตอนนี้กรูบิกมันนอนอยู่ในห้องของฉันเองแหละนายไปจัดการได้เลยนะก็ตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าบอกไปว่ากรูบิกนะครับอยู่ที่เบสเมนต์นะครับก็อีกอันนึงก็คือบอกว่าไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ผมตอบข้อแรกเลยนะครับนั่นไงล่ะเขาเคยเป็นหนึ่งในสหายที่ดีที่สุดของพวกเราเลยนะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวฉันจะไปตามเขาเองก็แล้วกันไม่ต้องห่วงอะไรหรอกไม่มีอะไรที่ครอบครัวนายเนี่ยจะต้องตกใจหรือเดือดร้อนนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยฉันจะทำแบบเงียบๆก็แล้วกันแล้วก็ฉันจะโอนเงินให้กับนายที่หลังนะแล้วก็นี่ยาของนายนี่ครับเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว่านายจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะโอเคได้ยามาเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องของกรูบิกนะครับมาภรรยาเราอยู่นี่ครับอยู่นี่ปุ๊บมาคุณภรรยาครับว่าไงคราวก็คุยเรื่องเกี่ยวกับยาของมาท่านะครับฉันไม่นี่คุณข้าวคุณหายามาได้แล้วเหรอมาไอ้ฉันอยากให้คุณเรียกว่าไงหายามาเอาไปครับเอายาไปเลยนี่เป็นข่าวดีนะแอนนาคุณป้าไปแล้วเหรอมาท่าจะได้อยู่ต่อแล้วเนี่ยโอเคก็ฉันได้ยานี้มาฉันหายาไรสปิริตเจอฉันเอายาเพียวสปิริตมาได้แล้วแอนนาก็คือดีใจมากนั่นเองนะครับอ๋อจริงแล้วเหรอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สุดท้ายนะครับลูกของเราเนี่ยก็จะอาการดีขึ้นแล้วก็ฉันจะต้องไปให้ยาเธอก่อนนะโอเคก็ต่อไปครับเราเดือภารกิจอะไรเมื่อกี้มันมีภารกิจอะไรขึ้นว่าเอาโอเคภารกิจของริโอควิสเด็กนะครับเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับถามเรื่องลอตเตอรี่น่าจะถามไปแล้วถามว่าคุณต้องการอะไรถามเกี่ยวกับเมืองโอเคถามว่าคุณต้องการอะไรแล้วกันครับไม่ทราบว่านายต้องการอะไรอีกหรือเปล่าพอดีฉันอยากจะขอคำปรึกษาหน่อยนะครับฉันกำลังสับสนอยู่ว่าฉันจะเอาพอดีว่าตอนนี้ฉันได้เงินมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปเนทหรือจัดสรรเงินก้อนนี้ยังไงนะสิช่วยให้คำแนะนำฉันหน่อยได้ไหมครับว่าฉันควรจะเอาเงินไปทำอะไรดีโอเคครับก็ต้องบอกนะครับว่านี่คือภารกิจใหม่นะครับภารกิจนี้มีชื่อว่าออินครับภารกิจนี้จะไม่มีเวลาจำกัดนะครับเราก็พอคุยไปถึงตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเพื่อจะบอกได้นะครับว่าในแต่ละตัวเรื่องนะครับมันจะมีผลเรียกว่ามีความเป็นไปได้หรือผลที่ตามมาอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะไล่ไปเป็นข้อไปเลยก็แล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้ภารกิจนี้นะครับมันคือภารกิจที่เป็นภารกิจเดียวกับตัว Horn and Hoff ก็คือพยายามโน้มน้าวนะครับให้ลีโอนะครับไปลงทุนในธุรกิจที่
เป็น Horn and Hop ซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าธุรกิจตรงนี้ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำฟาร์มนะครับทำฟาร์มเนื้อสัตว์นู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็มาดูตัวเรื่องกันก่อนละกันครับตัวเรื่องแรกนะครับให้ไปลงทุนเกี่ยวกับผลไม้เบอร์รี่ฟาร์มนะครับเพื่อที่จะทำการพัฒนาตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะประมาณว่าให้ไปลงทุนทำสวนผลไม้เองหรือเปล่านะครับโอเคต่อไปก็คือไปลงทุนเกี่ยวกับการทำฟาร์มเนื้อสัตว์ต่างๆซึ่งมันก็คือตัวภารกิจตัวนี้นะครับ Horn and Hop อ่ะมาทบทวนกันนิดนึงครับในภารกิจ Horn and Hop นะครับถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยเราจะได้เงินรางวัลในภารกิจนี้ต่างหากนะครับ 5,000 เหรียญนะครับโอเคอย่าเพิ่งเลือกครับอย่าเพิ่งเลือกมาต่อครับก็ลงทุนในเงินตราต่างประเทศนะครับอ่ะผมบอกให้เลยว่าข้อนี้ไม่ควรเลือกครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับพวกเงินตราต่างประเทศนู่นนี่อะไรพวกนี้เนี่ยใครมีครอบครองในประเทศนี้จะผิดกฎหมายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราบอกให้ไปลงทุนเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันจะทำให้สุดท้ายแล้วนะครับริโอเนี่ยน่าจะโดนจับนะครับเพราะว่ามีเหมือนกับมีเงินตราต่างประเทศในครอบครองนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายครับเอาไปฝากธนาคารครับข้อนี้ไม่ควรเลือกครับผมสปอยให้เลยเพราะว่าถ้าเราเลือกข้อนี้เนี่ยเหตุการณ์หลังจากนี้ครับกรูบิกไม่ให้กูต้องบอกว่าริโอกริสเด็กนะครับก็จะเดินทางนะครับหอบเงินไปทำการฝากเงินที่แบงค์ครับแต่สรุปว่าสุดท้ายเขาไปไม่ถึงแบงค์นะครับเราน่าจะได้รู้จากจดหมายหรือข่าวหรืออะไรประมาณนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาโดนดักปล้นนะครับซึ่งทำให้เขาอะเสียชีวิตในเวลาต่อมานั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่ามีตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอยู่2ตัวนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ย มันน่าจะมีตัวเลือกเพิ่มมาอีก1ตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าสมมติว่าถ้าใครเลือกไปถึงตรงนี้แล้วไม่มีตัวเลือกเพิ่มอีก1ตัวก็แล้วกันนะครับว่าเกี่ยวกับการเอาไปใช้ในชีวิตทั่วๆไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้ริโอเนี่ยยังคงอยู่ที่นี่นะครับเราก็จะมีผู้เช่ารายใหม่นะครับเข้ามาอยู่ด้วยก็คือง่ายละกันเหมือนกับประมาณว่าลงหลักปักฐานที่นี่เลยนะครับเราก็หาแฟนหาภรรยานะครับเป็นตัวเป็นตนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ในเมื่อมันไม่มีก็ช่างมาแล้วกันครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนี่แหละครับก็คือเรียกว่าหาความสัมพันธ์หรืออะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้ามาถึงคำแนะนำที่ผมจะให้เลือกนะครับก็จะเลือกเป็นข้อแรกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อที่ลงทุนตัว Horn and Hop นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราจะรู้ตอนหลังครับว่าไอ้คนที่มันโทรมาหาเราเนี่ยให้ทำการหว่านล้อมลีโอเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคือพวกมิจฉาชีพครับแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยถ้าเราเลือกข้อนี้นะครับเราจะได้เงิน 5,000 ตอนนี้ก็จริงแต่ว่าในตอนหลังเราจะรู้ว่าริโอเนี่ยจะโดนหลอกเงินไปหมดตัวแล้วก็เขาจะไม่เหลืออะไรเลยรวมไปถึงงานที่เขาได้ทำอยู่เป็นคนงานเนี่ยก็จะโดนไล่ออกจากที่นั่นด้วยนะครับทำให้ชีวิตเขาอะหมดสิ้นทุกอย่างเลยนะครับก็คือตกงานแล้วก็ต้องบอกว่าถูกหลอกเงินไปทั้งหมดเลยซึ่งไอ้เงินก้อนแสนนึงเนี่ยถูกเจียดมาให้เราแค่ 5,000 เท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าอย่าหวังแต่เงินที่เราเห็นนะครับให้เราทำการเลือกข้อนี้ครับก็ไปลงทุนเกี่ยวกับผลไม้แล้วก็ปลูกเบอร์รี่นะครับโอเคก็ผมขอค่าไปแล้วกันในเมื่อผมพูดมาเยอะแล้วก็ให้ไปลงทุนเกี่ยวกับการทำสวนทำฟาร์มนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เราคอนเฟิร์มไปนะครับปุ๊บโอเคชัวร์ครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เป็นเงินรางวัลหรือเงินปันผลหรืออะไรสักอย่างนึงมาเพราะว่าการที่เขาว่าออกไปทำฟาร์มสวนผลไม้เนี่ยมันจะทำให้เขาอ่ะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็คือไปต่อยอดได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมลืมโอเคนึกว่าลืมนะครับนึกว่าลืมรีพอร์ตตัวนี้ไปตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 7,188 นะครับผมทำการซ่อมอพาร์ตเมนต์1ไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบอกนะครับว่าพอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันจะมีผู้เช่านะครับอีกหลายคนเรามาดูเหตุการณ์นี้กันก่อนดีกว่าครับปึ้งเรียบร้อยครับก็นี่ครับสหายโอเคก็มาดูคัสซีตรงนี้นิดนึงกันหลังจากที่เรียกว่าสายรับสองหน้าของเรานะครับทำงานมาพ่อค้าหนีเลยแล้วก็ตำรวจครับออกมาเก็บศพฟึบแล้วก็จะสังเกตนะครับว่าภรรยากับลูกเรานะครับจะออกไปดูด้วยมันก็จะไปดูเหตุการณ์นิดนึงโอเคแล้วก็ผมเราย้อนกลับมานิดนึงครับโดร่านะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับทำการยิงสามีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถูกจับไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวความคืบหน้าจากโดร่ามานะครับจากทางโทรเลขนั่นเองนะครับรู้สึกว่านี่ครับ
ภรรยาของเราแล้วก็ลูกสาวเราพาลูกมาดูด้วยซะงั้นรู้สึกเศร้าเล็กน้อยนะครับอ่ะระหว่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าในตอนนี้นะครับเราสามารถเลือกผู้เช่านะครับได้เป็นตัวนี้นะครับตัวที่1นะครับตัวที่2ตัวที่3นะครับ3ตัวด้านหน้านะครับจะเป็นเรียกว่าผู้เช่าทั่วไปซึ่งเมื่อเราเอามาเช่าแล้วจะไม่มีเควสหรือภารกิจอะไรใดๆให้ทำนะครับจะมีเพียงแค่เป็นตัวสุดท้ายนะครับอัลเบิร์ตไมเนเก้นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะยังไม่ให้เขาเช่าละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขอเคลียร์พวกเควสภารกิจที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือเป็นชุดที่2เนี่ยให้จบก่อนนะครับเราก็จะได้ไม่งงด้วยโอเคแล้วก็หลังจากนั้นผมจะทำการรีแพร์นะครับอพาร์ทเมนต์ห้องที่4ก็จะเป็นของริโอนะครับที่ออกไปเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็มีโทรศัพท์มาครับมาคุยโทรศัพท์กันนิดนึงปึ๊บมาดูครับว่าเป็นใครมาจากไหนครับเป็นโทรศัพท์จากทางกระทรวงนะครับอ๋อว่าไงสหายคลาวก็จะโทรมาสอบถามนะครับว่าองตัวกรูบิกนะครับเป็นยังไงบ้าง นะครับก็เขาถามว่านายรู้เกี่ยวกับเอเจนต์สายลับของเราหรือเปล่าองตัวกรูบิกเนี่ยก็เราสามารถตอบได้นะครับว่าคืออันแรกเนี่ยบอกเขาว่าตอนนี้เราเนี่ยได้ทำการเปิดเผย เรียกว่ายังไงครับสถานะของกรูบิกให้กับกลุ่มปฏิวัติเนี่ยฟังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากรูบิกชะตากรรมเป็นยังไงก็คือง่ายนะครับก็คือน่าจะตายนั่นเองหรือว่าข้อ2ครับจะบอกไปว่าเขาไปแล้วแล้วก็เขาอะมาที่นี่แป๊บนึงแล้วเขาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือโกหกนั่นเองนะครับผมจะขอเรื่องข้อ2แล้วกันตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีความแตกต่างอะไรยังไงนะครับเพราะว่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่กล้าเลือกข้อแรกนะครับกลัวจะโดนจับนะครับก็ไม่เป็นไรเราเลือกข้อ2ไปแล้วกันนายหมายความว่าไงเขาไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่นั่นไม่ใช่หรอนายแน่ใจนะคอนเฟิร์มใช่ไหมว่าเขาไปแล้วเนี่ยก็โอเคเราสามารถคอนเฟิร์มได้ครับใช้ค่าชื่อเสียงนะครับ 1,000 ซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ 7,001 นะครับก็ข้อ2เนี่ยถ้าสมมุติใครที่ไม่มีแต้มชื่อเสียงต้องบอกว่าคือน่าจะโดนเรียกว่ารู้แน่ๆนะครับก็ข้อ2นะครับคือเหมือนประมาณว่าก็พยายามออฟแอมตอบว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับหรือไม่หรืออาจารย์หรือนู่นนี่อะไรประมาณนี้เราหนักแน่เลยครับว่าแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มเลยเสียไป 1,000 ชื่อเสียงนะครับค่าชื่อเสียงโอเคงั้นยังไงเราจะรอเขาน่าจะรอคำสั่งต่อไปของพวกเราได้นะยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะขอบคุณมากที่นายเนี่ยทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ต้องบอกว่าองตัวเนี่ยเหมือนถูกตำหนินะครับว่าองตัวเนี่ยเขาไม่ตระหนักหรือว่าเขากำลังอยู่ในอันตรายแล้วก็เหมือนคือขาดการติดต่อจากกระทรวงไปนะครับแต่ก็ยังไงก็ขอบคุณที่นายช่วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับมีเมสเซจอะไรมาว่าอันนี้ครับนี่เป็นจดหมายนะครับปึ๊บโอเคมาเป็นจดหมายไม่ใช่ครับอันนี้เหมือนเดิมเป็นโทรเลขนะครับโอเคก็มาจากโดร่านะครับเขาบอกว่านี่โดร่าเองนะฉันรู้สึกว่ามันดีมากเลยที่ได้อยู่ในคุกมันดีกว่าตอนที่ฉันอยู่กับสามีของฉันซะอีกฉันมีความสุขมากเลยนะแล้วก็ฉันจะไม่ลืมเลยที่เรื่องที่นายช่วยทั้งหมดนะแล้วก็เขาบอกว่าพอดีว่าฉันน่ะได้ทำการโยกย้ายถ่ายเทสมบัติที่ฉันมีทั้งหมดเนี่ยไปเป็นชื่อของนายทั้งหมดเลยนะก่อนที่บัญชีแบงค์ของฉันจะโดนอายัดแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่ดีมากเลยนะคราวเมื่อกี้เราน่าจะมีเงินเพิ่มขึ้นนะครับผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าประมาณ 7,000 หรือ 10,000 ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปลองกอดูแล้วกันนะครับคาดว่าน่าจะเป็น 7,000 นะครับเป็นเงินอีก 7,000 โอเคแล้วก็แล้วคุณอย่าลงไม้ลงมือกับภรรยาคุณล่ะโอเคอันนี้มีติดตลกเล็กน้อยนะครับโอเคครับแล้วก็ผมคิดว่านะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมพอสหยุดดาวสักครู่นะครับคิดว่านะตอนนี้เนี่ยก็ในเรื่องของเควสภารกิจในช่วงที่2นะครับก็จะเป็นช่วงของโดราช่วงของริโอช่วงขององตวนนะครับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงการหายาให้ลูกสาวเราด้วยซึ่งผมคาดเดาว่าหลังจากนี้ภารกิจเกี่ยวกับครอบครัวของเราเนี่ยมันน่าจะใกล้หมดละก็น่าจะเหลือภารกิจสุดท้ายที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับในครอบครัวของเราซึ่งตรงนี้ผมขอเว้นช่วงอย่างนี้ละกันว่าตอนนี้มาถึงช่วงที่2ซึ่งน่าจะเป็นช่วงกลางผมขอแยกเกมนี้เป็น3ช่วงก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายครับโอเคกลับมาที่ผู้เช่านะครับผู้เช่าเนี่ย
มาต่อครับผู้เช่านะครับในตอนนี้มีอยู่1 2 3และ4คนนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างละกันว่าผู้เช่านะครับคนที่น่าจะมีภารกิจให้เราทำคืออัลเบิร์ตไมดิเก้คนนี้นะครับก็จะเอามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเราต่อเลยนะครับโอเคแล้วก็งั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้ดีกว่านะครับ EP นี้อาจจะสั้นนิดนึงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวฝากติดตามกันต่อละกันแล้วก็สาเหตุที่ตัดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเคลียร์ภารกิจหลังจากนี้ซึ่งก็จะมีเรื่องที่เข้มข้นนะครับเราก็เรื่องเห็นแล้วครับว่าตัวอัลเบิร์ตไมดิเก้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสปายนะครับก็ยังไงเดี๋ยวมาติดตามพวกประวัติพวกในเรื่องของตัวละครตัวนี้กันต่อใน EP หน้าก็แล้วกันนะครับก็ก่อนตัดจบใน EP นะครับเราจะเห็นว่าลุงมาร์คแล้วก็ป้าโรซ่านะครับออกจากที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้เข้ามาก็มีการโทรศัพท์เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครยังจำกันได้นะครับว่ามันมีเงื่อนไขอยู่ตัวนึงก็คือในเคสภารกิจก่อนหน้านี้ถ้าเราทำการติดหนี้หรือว่าให้ลุงมาร์คเนี่ยช่วยมีรถหาเสียงเข้ามาครับโอเคเริ่มจะเข้มข้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาต่อก็คือลุงมาร์คนะครับที่เราทำการให้ลุงมาร์คช่วยคราวชิมเมอร์ในการหาเอกสารนะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งเราจะต้องเอาเดี๋ยวเสียงดังเสียงดังผมพออยู่ก่อนซึ่งเราจะต้องเอาเหล้าไปให้ลุงเขาชิมเมอร์แล้วก็เป็นการติดสินบนอะไรประมาณนี้ซึ่งผมเคยบอกไปแล้วแหละในตอนนั้นว่าถ้าสมมติว่าเกิดลุงเขาชิมเมอร์หรือครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวของคุณลุงมาร์คนะครับและคุณป้าโรซ่าเนี่ยย้ายออกไปเมื่อไหร่เราจะถูกเสียค่าปรับนะครับซึ่งอีกไม่นานเนี่ยเราต้องเสียค่าปรับตรงนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องที่เราทำการติดสินบนเนี่ยมันจะถูกแดงถูกเปิดเผยออกมานั่นเองโอเคก็สำหรับใน EP นี้นะครับขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยละกันแล้วก็เริ่มจะเห็นความวิบัติของประเทศนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับก็ยังไงฝากติดตามกันต่อด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกม Beholder นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ